คณะผู้สอบสวนทั้งหมด200กว่าคนพรุ่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของบิ๊กไต่พรุ่งวันพรุ่งนี้ก็จะยื่นว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คำสั่งทางปกครองคือคำสั่งให้ออกนั้นไม่ชอบก็เป็นคำสั่งของบิ๊กไต่เป็นคำสั่งของบิ๊กไต่นอกจากนี้ยังมีคนอื่นที่ต้องไปเช็คบิ๊กเขาไม่ใช่จิมมี่คืออย่างนี้พรุ่งนี้ยื่นสองส่วนแล้วถัดจากนั้นเดี๋ยวดูวันนิดนึงนะให้ผมพร้อมก็จะไปยื่นฟ้องอาญาทุจริตต่อศาลอาญาทุจริตกลางต่อท่านรักษาการผมก็ตลอดพี่โจ๊กผู้หลักผู้ใหญ่ที่พี่โจ๊กให้ความเคารพนับถือโดยเฉพาะพลเอกประวิตรท่านทราบเรื่องเหล่านี้ไหมครับว่าท่านก็เป็นห่วงผมมากนะนะก็เป็นห่วงผมมากเป็นห่วงนี้แสดงว่ามีการพูดคุยกันมาตลอดใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่พี่โจ๊กโดนไปออกใช่ท่านก็ถามมาตลอดนะครับท่านก็เป็นห่วงผมอยู่นะครับท่านถามว่ายังไงบ้างครับพี่โจ๊กโอ้ยอย่าไปลงรายละเอียดเลยแต่ว่าท่านเป็นห่วงแล้วกันนะครับนะให้กำลังใจอะไรไหมก็ให้กำลังใจก็กำลังใจนะท่านเป็นห่วงอยู่นะครับนะพี่โจ๊กกำลังใจดีอยู่ในส่วนของพี่ก็ดูออกมาอย่างเงี้ยก็ใจดีไม่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีคนเขียนบทประพันธ์เรื่องนี้ของพี่ตั้งแต่ตอนที่อยู่สโมสรตำรวจใช่ตอนนี้บทประพันธ์ไปถึงไหนแล้วพี่มันยาวมากตอนนี้บทประพันธ์มันจบแล้วไงตอนนี้บทประพันธ์มันจบแล้วถึงคิวบทที่พี่จะต้องเขียนหรือยังเนี่ยตอนนี้ถึงคิวที่ผมต้องเขียนบ้างแล้วแต่ว่าเวลาผมเขียนเนี่ยผมเขียนตามข้อเท็จจริงนะวันนี้มันต้องมีติดคุกติดตารางกันบ้างแหละใช่ป่ะนะวันนี้มันถึงเวลาของผมบ้างบทของพี่นี่จะจบลงยังไงมีคนติดคุกติดตารางแน่นอนแล้วจะกลับไปทันเลือกตั้งผบ.ตร.ก็ลองดูแล้วกันถ้าจะมีการต่อสายตรงไปถึงนายกพูดคุยไม่มีผมก็ทำอย่างนี้นะจะบอกท่านนายกนะคะว่าเราท่านก็ถูกหลอกเหมือนกันอ๋อท่านรู้แล้วนี่ผมว่าท่านต้องรู้อะนะไม่งั้นท่านคงไม่มาให้สัมภาษณ์ว่าท่านแค่เซ็นทราบอ่ะเมื่อวานท่านสัมภาษณ์ใช่ไหมว่าเซ็นทราบใช่ไหมใช่ครับแต่ท่านคงไม่ออกมาบอกหรอกว่าท่านถูกหลอกแต่ผมเนี่ยช่วยมันขยายความให้ไงว่าท่านถูกหลอกถูกไหมเมื่อผมตรวจสอบว่าท่านถูกหลอกผมก็ไม่ยื่นฟ้องท่านไงถูกไหมครับอันนี้ท่านนายกจะโกรธไหมครับพี่โจ๊กมาบอกว่าท่านถูกหลอกอ๋อไม่โกรธอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ยิ่งมาช่วยทำให้สังคมเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่มีเจตนามาแกล้งผมท่านไม่มีส่วนรู้เห็นในกระบวนการนี้ใช่ไหมครับผมก็ช่วยเคลียร์ท่านเลยแล้วท่านต้องการส่งผมกลับเพื่อไปทำงานให้บ้านเมืองใช่ไหมครับแต่มันมีกระบวนการที่อยากเป็นผบ.เนี่ยไปเอาผมออกเองถูกไหมซึ่งท่านนายกเนี่ยท่านก็งงเลยว่าท่านก็ยังสั่งตั้งกรรมการสอบสวนผมไม่จบเลยผลยังไม่ออกเลยอ้าวแล้วมาขอผมกลับไปทำงานแล้วใช่ไหมได้ท่านก็บอกได้เอาผมกลับไปทำงานได้ที่ไหนได้เอาออกไปเลย